ปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะมาดูกันว่าปีที่ผ่านมาเพลงไหนนะคะที่มียอดวิวสูงที่สุด10อันดับแต่ก็แอบดูเฉลยกันอันดับ1เจน่าคิดว่าไม่น่าพลิกโผนะสำหรับอันดับ1และสำหรับวงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะยังคงมีการเปิดโผอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสิ้นปีแบบนี้ล่าสุดค่ะได้มีการรายงาน10อันดับนะคะมิวสิกวิดีโอที่มียอดวิวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงโดยอันดับที่10นะคะเป็นมิวสิกวิดีโอของน้องลิซ่าค่ะที่ก็มีสาวไทยน้องลิซ่าลาลิสานะคะก็เป็นมิวสิกวิดีโอของวง Blackpink นี่แหละก็อย่างเพลง Love Sick Girls นะคะกับยอดวิว 61.4 ล้านนะคะภายใน24ชั่วโมงค่ะอันดับที่9นะคะเป็นเพลงมีของสาว Taylor Swift นะคะที่ฟีเจอริงกับ Brandon Yuri ค่ะก็ยอดวิวภายใน24ชั่วโมงเนี่ยไปได้กว่า 65.2 ล้านวิวอันดับที่8นะคะขาดไม่ได้เลยกับวงนี้ BTS ค่ะกับเพลงซึ้งๆนะคะอย่าง Life Go On ที่ทำยอดวิวไปได้ 71.6 ล้านวิวตามมาติดๆกับอันดับที่7นะคะ BTS เช่นกันในเพลง Permission to Dance ค่ะกวาดยอดวิวไปได้กว่า 72.3 ล้านวิวอันดับที่6นะคะเป็นของสาวไทยสุดฮอตอย่างน้องลิซ่าลาลิสาค่ะหรือว่าลิซ่า Blackpink นะคะกับซิงเกิลโซโล่ครั้งแรกในชีวิตของเธอกับเพลงที่ใช้ชื่อจริงของตัวเองด้วยนะคะนั่นก็คือลาลิสาที่ทำยอดวิวภายใน24ชั่วโมงได้ 73.6 ล้านวิวค่ะอันดับที่5นะคะเป็นของวง BTS อีกแล้วกับเพลง Boy With Love นะคะ featuring กับ Halsey นั่นเองทำยอดวิวไปได้กว่า 74.6 ล้านวิวค่ะต่อกันที่อันดับที่4นะคะกับความสดใสของสี่สาว Blackpink featuring กับ Selena Gomez นะคะในเพลงสุดน่ารัก Ice Cream ที่ทำยอดวิวภายใน24ชั่วโมงไปได้ถึง79ล้านวิวเข้าสู่ท็อป3แล้วนะคะเพลงฮิตของ Blackpink ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครๆเนี่ยก็ร้องได้เต้นก็ได้ด้วยนะคะกับ How You Like That ที่ทำยอดวิวไปได้กว่า 86.3 ล้านภายใน24ชั่วโมงค่ะอันดับที่2นะคะกลับมาที่วง BTS อีกครั้งค่ะกับเพลงฮิตติดหูใจนะไม้ที่กวาดยอดวิวไปได้ 101.1 ล้านวิวค่ะแน่นอนนะคะว่าอันดับ1ไม่มีการพลิกโผ BTS กับเพลง Butter นะคะที่กวาดยอดวิวไปได้สูงสุด 108.2 ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงค่ะต้องบอกปีที่ผ่านมาฝ่ายชายเนี่ยก็ตกเป็นของ BTS นะฝ่ายหญิงก็แน่นอน Blackpink นะคะมี Taylor Swiftเข้ามา1คนเท่านั้นใช่สุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ผ่านไปแล้วกว่า7เดือนตอนนี้บัตเตอร์เนี่ยยอดวิวก็คือ655ล้านวิวแล้วนะคะจะพันล้านได้ไม่ยากนะผมว่านะครับค่ะ